แต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจอ่ะพี่ต้อมตอนนี้คือหลายคนกังวลใจโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็พื้นที่สำคัญก็คือที่เชียงรายแล้วน้ำท่วมหนักมากภาคเหนือเนี่ยเศรษฐกิจเหมือนจะฟื้นแต่ยังฟื้นไม่เต็มที่ก็ไปเจอกับเรื่องของน้ำท่วมอีกหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มคาดการจะเป็นยังไงต่อคะโอ้โหก็คือฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะบอกว่าคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยภายหลังมีการประชุมทางไกลนะครับร่วมกับประธานสภาสภาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายแล้วก็สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอย่างรุนแรงนะครับคุณเกรียงไกรบอกว่าจากการประเมินเบื้องต้นถึงผลกระทบน้ําท่วมในครั้งนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าน่าจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประมาณสัก 25,000 ล้านถึง 27,000 ล้านบาทตัวเลขสูงมากนะสูงจนมีความโอ้โหนะครับโดยข้อมูลปริมาณน้ําท่วมซึ่งเกิดจากน้ําป่านะก็คือน้ําฝนที่ตกในพื้นที่แล้วก็น้ําที่ไหลทะลักมาจากประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็บอกว่าเมียนมาก็ประสบปัญหาน้ําท่วมเหมือนกับประเทศไทยเนี่ยมันก็เลยทําให้มีมวลน้ํารวมเนี่ยประมาณ300ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์น้ําท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีนะพื้นที่ทําการเกษตรรวมทั้งไร่นาสวนพืชเกษตรของไทยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงที่สําคัญก็คือว่ายังมีการคาดการณ์อีกนะพี่ฐานมวยคุณผู้ชมครับบอกว่าในสัปดาห์นี้จะมีมวลน้ําก้อนใหม่เนี่ยไหลเข้าในพื้นที่ประมาณสัก700ล้านลูกบาศก์เมตรหมายความว่าไงหมายความตอนนี้กําลังทําความสะอาดกันอยู่เนี่ยมวลน้ําก้อนใหม่มันจะมาอีกเหรออันนี้น่าสนใจมากนะครับส่วนความเสียหายของสมาชิกสอทก็คือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะสรุปเบื้องต้นแล้วเนี่ยพบว่าได้รับความเสียหายเนี่ย60บริษัทนะจากการที่น้ําท่วมโรงงานน้ําท่วมเครื่องจักรท่วมรถยนต์ท่วมอุปกรณ์สำนักงานนะครับซึ่งคุณเกรียงไกรบอกว่าได้ขอให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายเนี่ยประเมินมูลค่าความเสียหายที่ชัดเจนเพื่อที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยจะได้หามาตรการเยียวยาในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะครับอันเนี้ยมันก็เป็นประเด็นนะว่าโอ้โหถ้าน้ำมาอีกแล้วจะยังไงอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าเออเฉพาะเชียงรายจังหวัดเดียวนะที่หนักๆเนี่ยนะครับ 27,000 ล้านเนี่ยมันจะยังไงแบบไหนนะครับก็เลยไปดูข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่มีการเผยแพร่ออกมาเป็นรายงานประมาณการเศรษฐกิจของภาคเหนือประเทศไทยเนี่ยครับในปีนี้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าน่าจะขยายตัวได้ประมาณสัก 1.2-2.2% แล้วก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นในปี2018ก็คือจะปรับตัวขึ้นเป็น 1.6-2.6% โดยการขยายตัวในปีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นไปตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นการท่องเที่ยวขยายตัวได้ดีกว่าที่ประเมินไว้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติผลผลิตอุตสาหกรรมก็ขยายตัวทั้งการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศนะครับแล้วก็การส่งออกนะครับที่เริ่มทยอยฟื้นตัวแต่พอน้ํามาเนี่ยผมไปหมดเลยนะนะครับอันนี้ก็คือภาคการผลิตนะภาคการผลิตภาคการท่องเที่ยวนะครับแต่ภาคการค้าเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่านะก็ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงตามยอดขายในหมวดยานยนต์ที่หดตัวผลผลิตการเกษตรหดตัวเล็กน้อยแต่ก็น้อยกว่าที่ประเมินไว้เนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ค่อนข้างนะครับเนื่องจากสภาพอากาศนะครับที่มีปัญหาภาคก่อสร้างก็ทรงตัวความต้องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับต่ํานะครับงานภาครัฐลดลงแม้ว่าจะทยอยดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยแต่มันก็ลดลงนะครับส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์ครัวเรือนขยายตัวได้เล็กน้อยจากหมวดค่าจ้างและเงินเดือนนะครับรวมทั้งกําไรนอกภาคการเกษตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามทิศทางเศรษฐกิจภาคเหนือที่ฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวและภาคบริการแต่อย่างที่บอกแหละพอน้ํามาเนี่ยโอ้มันก็หมดเลยนะมันไม่เหลือจริงนะทีนี้ก็กลับมาดูนะครับว่าโอ้โหนะครับ 27,000 ล้านเนี่ยมันยังไงกันแบบไหนมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็คือดร.เศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไปพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในภูมิภาคบนเวทีของสำนักข่าวไทยพับบิก้าที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนหนึ่งเนี่ยนะครับดร.เศรษฐพุฒท่านบอกว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยควรที่ต้องมีการขยายฐานไว้กว้างขึ้นและขยายอย่างเดียวไม่พอต้องเข้มแข็งกว่าเดิมก็คือต้องเติบโตแบบเน้นไปในเรื่องของโลเคอลนะครับก็คือเน้นเรื่องของท้องถิ่นให้มากขึ้นเนื่องจากว่าประชากรประมาณ 80% เนี่ยอยู่นอกเขตกทม.และปริมณฑลจึงต้องเน้นเรื่องของการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ด้านนอกนะครับจากสร้างความมั่นคงพื้นที่ด้านนอกนะครับจากพื้นที่ภายในอะไรประมาณนี้แต่ที่น่าสนใจคือว่าดร.เศรษฐพุฒบอกว่าธนาคารโลกเนี่ยมีการคำนวณอัตราการเติบโตนะครับ GDP ของกรุงเทพมหานครไว้เห็นแล้วก็โอ้โหนะครับก็บอกไปพบว่า GDP ต่อหัวของคนกรุงเทพเนี่ยครับคุณผู้ชมครับออกมาอยู่ที่ประมาณ 0.22% เท่านั้นเองมันนิดเดียวนะคือแทนที่กรุงเทพมหานครมีคนมากใช่ไหมป
ประสิทธิภาพนะครับของผลผลิตเนี่ยมันน่าจะมากขึ้นแต่ปรากฏว่าอัตราการเติบโตกลับอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะเพราะฉะนั้นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจึงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยครับจำเป็นที่ต้องโตจากโลเคอลหรือจะต้องโตจากภูมิภาคของประเทศแล้วก็แน่นอนเลยครับจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและคำพูดของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าทำไมสอทถึงได้บอกว่าน้ำท่วมภาคเหนือตอนบนเนี่ยหลักๆก็คือจังหวัดเชียงรายเนี่ยที่หนักที่สุดเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเสียหายถึง 27,000 ล้านบาทครับคุณชมครับพี่ถาครับน้องมวยครับครับก็นั่นคือข่าวในบ้านเรานะค่ะทีนี้ไปต่างประเทศกันบ้างครับพี่ต้อมครับเห็นบอกว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนั้นเขาประกาศนะครับในการที่จะเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจีนแล้วไม่ได้เพิ่มน้อยๆนะบางรายการนั้นเพิ่มกันถึง 100% เลยใช่ไหมครับพี่ต้อมครับใช่ครับก็เขาจะเริ่ม27กันยายนนี้แล้วนะพี่ฐานะครับ27กันยายนนี้นะครับก็ปรากฏสำนักข่าวซินหัวออกมารายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่ากระทรวงพาณิชย์จีนเนี่ยออกมาแสดงความไม่พอใจแล้วก็คัดค้านอย่างหนักเลยนะต่อการที่ USTR หรือว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยนำมาตรา301นะครับมาใช้ในการขึ้นภาษีสินค้าจีนบางรายการซึ่งถือว่าเป็นการใช้มาตรา301ในทางที่ผิดนะครับความเคลื่อนไหวที่ว่านี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่คณะผู้บริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาตัดสินใจที่ปรับเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนรวมทั้งภาษีรถยนต์ไฟฟ้าหรือ BEV เนี่ยเบ็ดเสร็จและหลงโจ้งเนี่ยรวมแล้วเนี่ยนะครับ100บวกกับอีก 2.5 ก็คือ 102.5% อันนี้สูงสุดเลยนะโดยให้ผลว่านะครับ USTR ให้ผลเหตุผลว่าเพื่อส่งเสริมการปกป้องอุตสาหกรรมสำคัญในสหรัฐจากการผลิตสินค้าที่มากเกินไปแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนนะก็คือผลิตมากเกินไปรัฐบาลจีนสนับสนุนไม่เป็นไรนะครับแต่ปรากฏว่าส่งเข้าไปขายในสหรัฐอเมริกานี่ไงมันก็เลยเป็นประเด็นนะครับทีนี้สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างนะครับรายงานโดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือ USTR บอกว่าการเก็บภาษีนำเข้าหลายรายการเนี่ยนะครับจะรวมถึงภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจากจีน 100% โซลาร์เซลล์ 50% นะครับเหล็กอลูมิเนียมนะครับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแร่ธาตุสำคัญ 25% แล้วก็จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่27กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งก็เหลือเพียงแค่อีก11วันเท่านั้นนะครับส่วนการเก็บภาษีเซมิคอนดักเตอร์จากจีนที่บอกจะขึ้นมาเป็น 50% รวมถึงนะครับโพลีซิลิคอนที่ใช้ในแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็แผ่นซิลิคอนเนี่ยครับก็จะเริ่มมีผลใช่ไหมครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนบอกว่าจีนเนี่ยได้ยื่นคำคัดค้านต่อสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับภาษีมาตรา301มาโดยตลอดและองค์การการค้าโลกหรือ WTO เนี่ยตัดสินแล้วว่าไอ้มาตรการภาษีตามมาตรา301เนี่ยเป็นการละเมิดกฎ WTO แต่แทนที่สหรัฐอเมริกาจะแก้ไขการกระทำผิดที่ว่านี้สหรัฐกับเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าจีนซ้ำเติมความผิดพลาดที่มีอยู่แล้วเข้าไปอีกนะครับที่สำคัญก็คือว่าทางจีนบอกนะครับบอกการกระทำที่ว่านี้เนี่ยนะครับเป็นการปฏิบัติแบบฝ่ายเดียวมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ